بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมหันไปทวนหัวข้อนิดนึงนะว่าหัวข้อของเราก็คือการขอดุอาจากอัลลอฮ์ไม่มีการสูญเปล่าพี่น้องฮะหัวข้อนี้ที่เราจะมานั่งคุยกันก็คือประกอบด้วยเรื่องการขอดุอาการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอาเนี่ยคืออิบาดะห์คือการทำอิบาดะห์เวลาที่เราคุยเรื่องการขอดุอานะแล้วก็ในภาพที่ออกมาหรือว่าในการวิจารณ์ที่ออกมาจากการที่การยกมือขอดุอาหลังละหมาดฟัรฎู5เวลาเนี่ยไม่มีซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติเลยทำให้มีเสียงคำพูดออกมาว่าพวกซุนนะห์เนี่ยไม่ขอดุอาอันนี้คือปัญหาที่เราต้องมานั่งแก้กันที่เราต้องมาคุยกันว่าคำพูดที่ว่าพวกซุนนะห์เนี่ยไม่ขอดุอาเราเลยต้องมาคุยกันว่าการขอดุอาเนี่ยมันสำคัญมากไหมหรือมันสำคัญแค่ไหนแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเอาใจใส่กับการขอดุอาขนาดไหนพี่น้องเรามาดูกันตั้งแต่อายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงการขอดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาที่นครมักกะฮ์เนี่ยนะมาเป็นนบีมาดะอวะห์มาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยประเด็นหลักๆที่ท่านนบีมาแก้ไขก็คือประเด็นการขอดุอาเพราะอะไรท่านนบีต้องมาแก้ไขประเด็นการขอดุอาเพราะการชีริกเกิดขึ้นมาหลักๆเลยก็คือเกิดขึ้นมาจากการขอดุอาการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องมันมีอยู่หลายอย่างที่เรียกว่าอิบาดะห์และอิบาดะห์หลักๆเลยก็คือการขอดุอาคำว่าละหมาดอัสศอลาห์ในภาษาอาหรับเนี่ยอัสศอลาห์เนี่ยความหมายทางด้านหลักภาษาของคำว่าอัสศอลาห์เนี่ยแปลว่าดุอาแปลว่าการขอดุอาเพราะฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าเวลาที่เราเข้าไปในการละหมาดเนี่ยเราเริ่มทำการละหมาดเริ่มแต่ตักบีรจนถึงให้สลามเนี่ยเรากำลังเข้าใกล้อัลลอฮ์เรากำลังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอ่านฟาติฮะห์มีดุอาในการรุกุอ์มีดุอาในการอิอ์ติดาในการสุญูดมีดุอาร่างละหน้าระหว่าง2สุญูดก็มีดุอาการนั่งตะชะฮุดก็มีดุอามีศอลาวาตนบีการตะชะฮุดของสุดท้ายก่อนสลามก็มีดุอาเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยอิริยาบถของเราต่างๆของมุสลิมเนี่ยตลอดเวลาตลอดชีวิตเราเนี่ยเราต้องขอดุอาเพราะท่านนบีบอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์หะดีษซอฮีฮ์ว่าดุอาเนี่ยคืออิบาดะห์หมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าเราไม่มีการขอดุอาแสดงว่าอิบาดะห์เราไม่มีพี่น้องเข้าใจให้ดีนะว่าถ้าเราไม่มีการขอดุอาการอิบาดะห์ไม่มีเพราะท่านนบีบอกว่าดุอาคืออิบาดะห์แสดงว่าอิบาดะห์ก็คือดุอาเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะไปขอจากใครอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวกอลรับบุกุมุดอูนีอัสตะจิบละกุมอินนัลละดีนยัสตักบิรูนะอันอิบาดะตีซะดุคลูนะจะฮันนัมดาคิรินอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าได้กล่าวไว้ว่าอุดอูนีพวกเจ้าทั้งหลายจงขอจากฉันอัสตะจิบละกุมอัลลอฮ์บอกจงขอจากฉันแล้วอัลลอฮ์ก็พูดต่อเลยว่าฉันจะตอบรับพวกเจ้าตอบรับดุอาจากพวกเจ้าแล้วอัลลอฮ์ก็พูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่ขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ตอบรับอัลลอฮ์พูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออินนัลละดีนยัสตักบิรูนะอันอิบาดะตีซะยัดคูลูนะญะฮันนัมดาคิรินส่วนพวกที่ยัสตักบิรูนมีการตะกับบดยิงพยองไม่ยอมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัสตักบิรูนะอันอิบาดะตีพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าให้ขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าใครที่ตะกับบดจากการทำอิบาดะห์ต่อฉันแสดงว่าอะไรฮะอายะห์นี้เนี่ยมาทำให้เราเข้าใจหะดีษท่านนบีได้บอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์
ดูอาคืออิบาดะห์เพราะอัลเลาะห์บอกว่าให้ขอดูอาและอัลเลาะห์บอกว่าไอ้พวกที่ตะกับบดจากการอิบาดะห์แสดงว่าดูอากับอิบาดะห์เนี่ยคือตัวเดียวกันถ้าเราทําอิบาดะห์ต้องมีการขอดูอาในอิบาดะห์นั้นด้วยอินนัลลซีนะยัสตักบิรูนอันอิบาดะติซัดคูลูนะญะฮันนัมดาคิรีนใครที่ตะกับบดยิ่งพยองจากการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้เข้านรกญะฮันนัมดาคิรีนอย่างต่ำต้อยเพราะฉะนั้นอายะนี้เนี่ยบอกให้เราเข้าใจง่ายๆเลยว่ามุสลิมกับการขอดุอาเราต้องมีการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านเนี่ยเวลาที่ท่านต้องการจะทำอะไรก็ตามหรือเวลาที่ท่านมีความต้องการจะให้อัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลืออะไรเนี่ยท่านก็จะขอดุอาแม้กระทั่งตอนอยู่ในสงครามที่ท่านนบีอยากให้อัลเลาะห์ตะอาลาคอยช่วยเหลือเนี่ยท่านนบีก็จะยกมือขอดุอาในตอนที่ท่านทำฮัจญ์ในเหตุการณ์วันอารอฟะห์ท่านนบีก็ยกมือขอดุอาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาคุยถึงความสำคัญของการขอดุอาแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยถึงเรื่องการยกมือขอดุอาการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เป็นผู้สั่งให้เราขอต่อพระองค์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกกับเราว่าให้ขอต่อพระองค์เพียงองค์เดียวพี่น้องรู้ไหมว่าพวกมุชริกีนมักกะห์พี่น้องฟังดีๆนะพวกมุชริกีนมักกะห์พวกที่ปฏิเสธท่านนบีพวกที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์พวกมุชริกีนเนี่ยมันขอดุอาต่ออัลเลาะห์แต่ท่านนบีก็ไม่ได้ให้ชื่อพวกมันว่าเป็นมุสลิมบางคนงงว่าพวกมุชริกีนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยเหรออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกดะอูลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนเวลาที่พวกมุชริกีนเนี่ยมันขี่เรือทะเลออกไปดะอูลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนมันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบมุคลิซีนะละฮุดดีนแบบมีความบริสุทธิ์ใจเรื่องศาสนาอันนี้มุชริกีนนะเวลามันออกเรือทะเลไปออกทะเลไปเนี่ยมันขอดุอาต่ออัลเลาะห์อย่างความบริสุทธิ์ใจฟะลัมมานัจญาฮุมอิลันบัรอิซาฮุมยุชริกูนแต่เวลาที่มันอัลเลาะห์ให้มันพ้นให้มันรอดจากการเดินเรือทะเลเนี่ยกลับมาสู่บกกลับมาขึ้นบกอิซาฮุมยุชริกูนพวกมันก็ทําชิริกกันต่อตั้งภาคีกันต่อตรงนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรฮะสอนให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนเนี่ยมันขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนที่มันลำบากเวลาที่มันลำบากนึกถึงใครไม่ได้เนี่ยมันขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาที่มันอยู่สะดวกสบายเนี่ยมันจะไม่ขอต่ออัลเลาะห์องค์เดียวแต่มันจะขอต่อพระเจ้านู้นพระเจ้านี้ตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าอะไรให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนเนี่ยมันรู้ว่าในยามคับขันเนี่ยไม่มีใครที่จะมาให้การตอบรับดุอาเราได้นอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นในยามคับขันเนี่ยมันก็จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่เวลาที่มันสบายมันอยู่สบายเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงอันตรายเดินเรือทะเลเนี่ยมันอันตรายเดินในความมืดแล้วคลื่นก็สูงคลื่นก็ใหญ่แต่พอเวลามาอยู่บนบกอยู่สบายๆเนี่ยมันก็ทําชิริกขอต่อสิ่งนั้นขอต่อกุโบขอต่อมาลาอิกะห์ขอต่อดวงอาทิตย์ขอต่อดวงดาวขอต่อรูปปั้นขอต่อสิ่งต่างๆและท่านนบีก็มาเพื่อให้พวกมุชริกีนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่ว่าจะยามสะดวกสบายหรือไม่ว่าจะในยามที่เรายากลำบากและคนที่ไม่ยอมขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวท่านนบีไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมท่านนบีเรียกเป็นมุชริกีนพวกที่ตั้งภาคีขอสิ่งอื่นพร้อมกับขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซากัลลอฮ์ค็อยร์ขอต่อสิ่งอื่นพร้อมขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้กําลังจะบอกเราว่าอะไรฮะพี่น้องกําลังจะบอกกับพวกเราว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรายังขอดุอาจากโต๊ะตะเกียร์อยู่เรายังขอดุอาจากโต๊ะระยองอยู่เรายังขอดุอาจากโต๊ะแนะโต๊ะนั้นโต๊ะนี้อยู่ให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าการปฏิบัติแบบนี้อยู่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่เรียกว่ามุสลิมพี่น้องเอาไปเทียบกับสมัยท่านนบีนะ
สมัยท่านนบีเนี่ยคนที่ขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีไม่เรียกมันว่ามุสลิมบางทีเราสับสนพี่น้องบางทีเราสับสนว่าพวกมุชริกีนเนี่ยคือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เหรอไม่ใช่พวกมุชริกีนเนี่ยมันรู้จักอัลลอฮ์และมันก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถึงได้ใช้คำว่ามุชริกีนเนี่ยคำว่าชิรกุลคำว่าชะริกเนี่ยคือหุ้นส่วนวันนี้ถ้าเราลงทุนไปเนี่ยเรากับเพื่อนเราไปลงทุนทำการค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรียกว่าชะริกเรียกว่าหุ้นส่วนกันเพราะฉะนั้นมุชริกเนี่ยพวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่ไม่ขอดุอาจากอัลลอฮ์แต่พวกปฏิเสธศรัทธาคือคนที่ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วขอต่อสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังขอต่อโต๊ะตะเกียร์อยู่ท่านนบีในสมัยนั้นเนี่ยท่านนบีจะไม่เรียกคนที่ปฏิบัติแบบนี้ว่าเป็นมุสลิมท่านนบีจะให้ชื่อว่าเป็นมุชริกีนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอุลามะได้บอกว่าตะกีรุลมุซัมมาลายุกัยยุรุลฮากออิกการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นจริงเปลี่ยนขึ้นมาได้วันนี้เนี่ยเหล้าสุราเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำอะไรฮะน้ำไอ้หนุนน้ำไอ้นี่รีบาดอกเบี้ยเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นผลประโยชน์เปลี่ยนเป็นอะไรการเปลี่ยนชื่อมันไม่ได้ทำให้ความเป็นจริงเปลี่ยนขึ้นไปได้การดื่มเหล้าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮารอมในสมัยนี้ก็ยังคงฮารอมอยู่การทำริบาสิ่งที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาการกินริบาถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการสักร้อยคนมานั่งแล้วก็บอกไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อคำว่าริบาเนี่ยคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นชื่ออื่นมันก็ไม่ทำให้ความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปหาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะอวะห์ในการเผยแพร่ของท่านนบีทีนี้พอเรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยมาเพื่ออะไรฮะมาเพื่อสอนคนที่รู้จักอัลลอฮ์สอนคนที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยรู้จักว่าต้องขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงองค์เดียวต้องขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงองค์เดียวพี่น้องฮะเรื่องการขอคนในกุโบเนี่ยเรื่องการขอต่อคนตายเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินตะดออูฮุมลายัสมาอูดุอาอะกุมوَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ อัลลอฮ์ได้บอกเป็นสเต็ปเลยนะบอกเป็นระดับขั้นเลยว่าอินตะดออูฮุมถ้าหากว่าเราไปขอคนตายเนี่ยอินตะดออูฮุมลายัสมาอูดุอาอากุมถ้าหากว่าเราไปขอพวกเขาพวกคนตายเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ยินเราวะลาวซะมิอูมัสตะจาบูละกุมถึงแม้ว่าเขาได้ยินล่ะท่อนแรกในอายะห์ร้อนบอกว่าเขาไม่ได้ยินเราถ้าหาว่าเขาได้ยินล่ะว่าเราซะมิอูมัสตะญาบูละกุมถึงแม้ว่าเขาได้ยินเขาก็ตอบรับอะไรเราไม่ได้ช่วยอะไรเราไม่ได้อัลลอฮ์บอกต่อไปว่าวะยามัลกิยามะติยักฟูรูนบิชิรกิกุมแล้ววันกิยามะเนี่ยพวกคนกลุ่มนี้แหละมันก็ปฏิเสธว่าเราไปตั้งภาคีกับพวกมันวะลาอยู่นับบิอุกามิสลุคบีรและอัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่มีใครที่จะมาบอกพวกเราได้เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลคบีรผู้ที่รู้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าคนตายในกุโบเนี่ยเราจะไปขอยังไงเขาก็ตอบรับเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้ยินถึงแม้ได้ยินเขาก็ตอบรับเราไม่ได้แล้ววันกิยามะเนี่ยวันที่เราก็จะไปเดินไปหาเขาว่าเอ้ยคุณเคยตอบรับเราคุณเคยไอ้นี่ให้เราวันนี้คุณมาช่วยเราหน่อยพี่น้องฮะในวันกิยามะเนี่ยไอ้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ตามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรากลับมาหาหลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่และให้เรารู้ว่าการขอดุอาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมและหะดีษเกี่ยวกับเรื่องการขอดุอาเนี่ยพี่น้องฮะทั้งหะดีษทั้งอัลกุรอานเรื่องการขอดุอาเนี่ยเป็นหลักฐานที่มีหลักฐานยืนยันไว้เยอะมากว่าเราต้องขอดุอาท่านนบีได้บอกว่าเวลาที่บ่าวเข้าใกล้อัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดเนี่ยคือเวลาที่เราสุญูดเพราะฉะนั้นในยามสุญูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราขอดุอาก่อนที่เราจะขอดุอานอกสุญูด
เราขอดุอาในสุญูดเพราะเป็นเวลาที่เราเข้าใกล้อัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดตอนนั่งระหว่าง2สุญูดเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยว่าเรากำลังขอดุอารับบิกฟิรลีรับบิกฟิรลีเนี่ยเรากำลังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้ผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้ฉันด้วยในการอ่านตะชาฮุดครั้งแรกครั้งสุดท้ายเนี่ยมีดุอาอยู่ในนั้นอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติจงมีแด่ท่านท่านนบีวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์และขอความเมตตาความบะเราะกาตุฮ์จงมีแด่ท่านถามว่าอันนี้ใช่ดุอามั้ยมันคือการขอดุอาเพราะฉะนั้นในละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยมันคือการขอดุอาเราเอาใจใส่กับดุอาในละหมาดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับเราการศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นดุอาเราบอกอัลลอฮ์ตะอาลาว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอาลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าในเรื่องนี้ว่าอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนะอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และก็มะลาอิกะห์เนี่ยทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาโอ้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายก็จงศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการศอลาวาตอย่างตัสลีมาชัดเจนเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติการศอลาวาตจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เอาท่านนบีไปพูดถึงณที่มะลาอิกะห์ที่อยู่ณที่พระองค์การศอลาวาตของมะลาอิกะห์ที่มีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการขอดุอาของมะลาอิกะห์ที่มีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการศอลาวาตของเราที่มีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการขอดุอาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการสรรเสริญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการขอดุอากับมุสลิมคำว่ามุสลิมหรือคำว่าเราการที่เรายอมรับว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยหมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอดุอามีกล่าวไว้แม้กระทั่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วพี่น้องเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นรูปแบบในการขอดุอาของเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอัลเลาะห์ให้เราสรรเสริญพระองค์ให้เรารู้จักความเมตตาของพระองค์เนี่ยเป็นคนเป็นผู้ที่เมตตาพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ทรงเมตตาเนี่ยเราจะได้พร้อมขอและอัลเลาะห์บอกว่ามาลิกิยอมิดดีนอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนพออัลเลาะห์ให้เราพูดอย่างนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ก็บอกว่าอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตาอีนเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวและเราก็จะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวพี่น้องในซูเราะห์ฟาติฮะห์มีดุอาอยู่เพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยเอาใจใส่กันในเรื่องของการอ่านฟาติฮะห์ให้เข้าใจความหมายเราไปตีกำแพงกั้นระหว่างเรากับความหมายกุรอานพอเราไปตีกำแพงกั้นปั๊บเนี่ยเราก็เข้าใจว่ากุรอานเนี่ยเราเข้าใจไม่ได้เราอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดเราอ่านไปอย่างนั้นแหละพี่น้องเอากำแพงมันออกมาแล้วให้เราเข้าใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาเพื่อให้เรามาพินิจพิเคราะห์พิจารณาทำความเข้าใจทำความซาบซึ้งกับการอ่านกุรอานกุรอานมีทั้งเรื่องเล่าของนบีแล้วก็คนยุคก่อนกุรอานมีทั้งการพูดถึงลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานมีทั้งของฮาลาลของฮารอมกุรอานมีทั้งบทเรียนที่เอาไว้เตือนใจเราและในซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลเลาะห์ได้บอกว่าให้เราขอความคุ้มครองขอการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ก็บอกว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมให้เราขอดุอาต่อจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอพระองค์เนี่ยโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงให้เราได้เดินไปในทางที่เที่ยงตรงของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ให้เราขอทางที่เที่ยงตรงพี่น้องให้เราขอทุกวันเวลา17ครั้งเนี่ยแสดงว่าไอ้ทางตรงๆเนี่ยมันมีขวากหนามมันมีขวากหนามอยู่บางคนบอกว่าเราก็อยู่บนทางนำแล้วนี่ทำไมเราต้องมาขอด้วยว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมที่อัลลอฮ์ให้เราขอเนี่ยเพราะอัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่ามันมีขวากหนามอยู่การยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่มันเที่ยงตรงเนี่ยมันยืนหยัดยากเมื่อวานที่ผมพูดถึงชัยฏอนเนี่ยนะชัยฏอนที่พูดถึงชัยฏอนเมื่อคืนนะบังฟาเมื่อคืนผมพูดถึงชัยฏอนเนี่ยแล้วก็พูดถึงว่าชัยฏอนเนี่ยพอเวลามันรู้ว่ามันจะโดนลงโทษมันรู้ว่ามันต้องไปนรก
มันก็สาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าละอักอูดันนะละฮุมซิรอตอกันมุสตะกีมฉันจะนั่งขวางทางซิรอตอกันมุสตะกีมทางของอัลลอฮ์ที่เป็นทางที่เที่ยงตรงเนี่ยชัยฏอนมันสาบานต่ออัลลอฮ์มันจะนั่งขวางทางที่เที่ยงตรงไว้เพราะฉะนั้นให้เรารู้เลยว่าทางที่เที่ยงตรงที่เรากำลังเดินกันอยู่เนี่ยมันมีชัยฏอนที่พยายามที่จะนั่งขวางเราอยู่พยายามที่จะสกัดให้เราออกจากทางที่เที่ยงตรงอยู่และการที่เราขอดุอาทุกครั้งในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยให้เราคิดเสมอว่าเราต้องอยู่ในทางที่เที่ยงตรงให้ได้ในโลกดุนยามีทางที่เที่ยงตรงในวันกิยามะห์ก็มีทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้เราขอดุอาให้เดินตรงในวันนี้เนี่ยเพื่อวันกิยามะห์อัลลอฮ์ใช้คำว่าซิรอตันมุสตะกีมเหมือนกันซิรอตเนี่ยไอ้สะพานที่ข้ามนรกยานนำที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะอิมมินกุมอิลลาวาริดูฮาพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าพวกเจ้าคนไหนก็ต้องไปผ่านสะพานอันนี้ให้เรารู้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราต้องหาทางที่ตรงให้ได้เพื่อวันกิยามะห์เนี่ยซิรอตตรงนั้นข้ามนรกจะหันนำเนี่ยเราจะได้ข้ามสะพานนั้นไปอย่างสบายเพราะฉะนั้นการขอดุอาคืองานหลักของมุสลิมคืองานหลักของพวกเราทุกคนและอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่รับดุอาจากคนที่หัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งมั่นอยู่กับการขอดุอาพอเวลาเราจะขอดุอาเนี่ยหัวใจของเราต้องมุ่งมั่นอยู่กับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่รับดุอาจากคนที่หัวใจของเขาล่องลอยหัวใจของเขาเผลอเรอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมุ่งมั่นในการขอดุอาจากอัลลอฮ์แล้วก็มั่นใจในการตอบรับดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราขอดุอาและท่านก็ยังบอกอีกว่าลาตะกูลูอัลลอฮุมักฟิรลีอินชิตลาตะกูลูอัลลอฮุมัรฮัมนีอินชิตอย่าไปขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับฉันหากพระองค์ทรงประสงค์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาฉันหากพระองค์ทรงประสงค์ท่านนบีบอกว่าลียะซิมัลมัสอะละให้มั่นใจกับการขอเวลาเราจะทำงานบนโลกดุนยาเนี่ยบอกว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะทำแต่เวลาขอดุอาเนี่ยท่านนบีสั่งห้ามการกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์พ่วงท้ายดุอาอย่าบอกว่าอัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์ของพระองค์นะหากพระองค์ทรงประสงค์โอ้อัลลอฮ์ขออภัยโทษให้กับฉันนะหากพระองค์ทรงประสงค์ท่านบอกว่าไม่ได้อย่าไปขอดุอาแล้วมีอินชาอัลลอฮ์ลียะซิมัลมัสอะละเวลาจะขอเนี่ยให้มั่นใจว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบรับดุอาของเราให้เรายืนหยัดแล้วก็ยึดมั่นในดุอาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้มีให้กับเราแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่อะไรฮะเดินอยู่บนแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เที่ยงตรงมีความมั่นใจในอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติในเรื่องการขอดุอาของเราเนี่ยนะเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่รู้กันและเราเห็นตรงกันแล้วว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเราต้องขอจากอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวและเราก็เห็นตรงกันแล้วว่าการที่เราขอต่ออัลเลาะห์ด้วยขอต่อสิ่งอื่นด้วยสมัยท่านนบีไม่เรียกว่ามุสลิมท่านนบีเรียกคนที่ทำแบบนี้ว่ามุชริกคนที่ตั้งภาคีและในวันกิยามะห์คนกลุ่มนี้ในสมัยท่านนบีเนี่ยไปลงนรกตลอดกาลท่านนบีใช้คำว่ามุชริกและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกัลมัยยะชาอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้สำหรับคนที่ทำการชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกัลมัยยะชาและพระองค์จะอภัยให้กับบาปต่างๆสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องฟังตรงนี้ละอาจจะสับสนนิดนึงว่าแล้วตกลงคนทำชิริกเนี่ยตอบัตตัวไม่ได้เหรอใช่ไหมฮะเรากลับมาดูอายะห์พี่น้องเอาตรงนี้เป็นหลักนะว่าเวลาที่เราตัดสินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เราเอาหลักฐานอายะห์กุรอานในเรื่องต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกันในเรื่องนั้นเนี่ยแล้วเราก็ค่อยตัดสินอันนี้แหละเป็นเหตุให้เราเป็นเหตุว่าเราต้องกลับไปหาอุลามะในเรื่องของการวินิจฉัยอัลกุรอานวินิจฉัยหะดีษอบูบักรซิดดิกเนี่ยได้บอกว่าอินนะกุมกอเราะตุมอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาอะลัยกุมอันฟุสกุมลายะดุรุกุมมันดอลลาอิซะฮ์ตะดัยตุมมีกุรอานอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเอาใจใส่กับตัวเองให้มากๆอะลัยกุมอันฟุสกุมอะลัยกุมอันฟุสกุมลายะดุรุกุมมันดอลลาอิซะฮ์ตะดัยตุมใครจะหลงทางยังไงก็ไม่เป็นโทษอะไรกับเจ้าหรอกถ้าเจ้าได้รับทางนำแล้ว
อบูบักรบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยมาอ่านอายะนี้กันแต่ฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาที่เราเห็นคนทำไม่ดีแล้วเราไม่เตือนกันเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาบาลามาลงกับพวกเราอัลลอฮ์จะเอาการลงโทษมาลงกับพวกเราเพราะฉะนั้นอัลกุรอานหลักฐานกุรอานหลักฐานหะดีษในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเดินไปด้วยกันแล้วอุลามะวินิจฉัยประเด็นต่างๆผ่านอายะห์กุรอานผ่านหะดีษแต่ละบทแล้วก็มาวินิจฉัยในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอันอัลลอฮ์ได้บอกว่าโอ้บ่าวของอัลลอฮ์ที่ได้ทำบาปกันเยอะแยะมากมายอย่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยอุลามะจึงบอกว่าอายะนี้เนี่ยหมายถึงการอภัยโทษบนโลกดุนยาถ้าเราเตาบัตตัวถึงแม้ว่าโทษนั้นจะเป็นการทำชิริกก็ตามเพราะฉะนั้นถึงแม้เราทำชิริกไปแล้วเนี่ยบนโลกดุนยาเนี่ยแล้วเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะว่าเรื่องชิริกเนี่ยนะว่าผมยังเคยยกต้มไก่ไปให้เจ้าที่เลยนะยกไปตั้งให้เจ้าที่เนี่ยเมื่อก่อนในความเชื่อที่มันหลงมานะถามว่าชิริกไหมชิริกนะยกให้พอเวลายังไม่ใช่แค่นั้นนะเอาไปตั้งให้เจ้าที่เสร็จแล้วเนี่ยนะสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละเราก็ไปยกมาไปยกต้มไก่เนี่ยกลับมาแล้วไปขอเจ้าที่บอกว่าขอฉันเอาต้มไก่เนี่ยมากินด้วยเถอะดูความหลงอ่ะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นไม่ที่พูดเนี่ยพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจว่าพูดหลังจากยกอายะห์กุรอานนะว่าอัลเลาะห์อภัยให้นะเพราะฉะนั้นการทำชิริกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็หลงไปทำโดยที่ไม่รู้ตัวและในสมัยก่อนเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ใช่แค่นั้นนะพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่บ้านนอกนะตรงอัสลามเมื่อก่อนบ้านนอกตรงนี้อาจจะเจริญละบ้านนอกตรงนั้นเนี่ยบางทีจะไปฉี่เนี่ยไปเจอกองปวกนะเจอกองปวกบอกเจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างฉี่ด้วยเหอะคือมันหลงกันได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราเห็นการบิดผิดเพี้ยนการเพี้ยนการเบี้ยวไปจากเรื่องศาสนาเนี่ยให้เราเข้าใจเลยว่าเราเคยอยู่ในความมืดและกุรอานคือแสงสว่างท่านนบีเนี่ยมาเพื่อเอาคนออกจากความมืดเดี๋ยวผมถอดนาฬิกาดูก่อนนะเพราะเมื่อกี้มีพายกระซิบมาบอกว่าอย่าให้เกินเที่ยงนะอาจารย์เดี๋ยวมีคำถาม นะในเรื่องของการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเมื่อกี้ผมค้างเรื่องอะไรนะ เดี๋ยว เรื่องไปเอาไก่แล้วก่อนคือเวลาคุยออกนอกเรื่องนะผมลืมเรื่อยเลยไม่รู้อะไรนาฬิกาเรือนเนี่ยนะพี่น้องไปอยู่หมายสุราแล้วคุตบะทีผมก็จะเอานาฬิกาตั้งไว้ว่าเราจะได้พูดอยู่ในเวลาไงพอเราคุตบะเสร็จลงมาละหมาดปั๊บกลับบ้านเลยลืมนะทีนี้ไก่ไปเอาไก่กับเจ้าที่เจ้าทางกับเรื่องความผิดบาปในสิ่งที่เราทำกันมาเนี่ยเรื่องการชิริกเรื่องการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรพี่น้องเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าอายะห์กุรอานเนี่ยเราไม่ต้องมาทำความเข้าใจแต่ให้เราฟังโต๊ะครูอย่างเดียวโต๊ะครูพูดอะไรก็คือให้จบตรงนั้นพี่น้องนั่นมันกลับไปสู่ในยุคก่อนๆแล้วในสมัยนี้เนี่ยการสื่อสารหรือว่าเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้เนี่ยมันง่ายกุรอานแปลไทยก็มีอยู่เกินไปหมดมีทุกสุรามีให้ขายให้มีขายให้เราซื้ออีกแล้วมีหลายสำนักพิมพ์อีกต่างหากมีหลายคนแปลอีกต่างหากเพราะฉะนั้นกุรอานมีไว้เพื่อให้เรามาทำความเข้าใจเวลาที่เราได้ศึกษากุรอานศึกษาหะดีษกันมากๆเนี่ยการปฏิบัติมันก็จะเริ่มเดินเข้ามาในกรอบในทางที่เที่ยงตรงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราทำดุลิลลาห์นะพี่น้องเราได้กลับมาเดินบนทางที่เที่ยงตรงและเราก็ได้ยืนหยัดบนหลักการศาสนาการเรียนการสอนในทุกวันนี้เนี่ยที่มีอยู่หลายที่หลายตรงนั้นที่นั่นสอนเวลานั้นที่นี่สอนเวลานี้พี่น้องฮะทำให้เรารู้ว่าคนที่ยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยมีไม่น้อย
คนที่หันมาศึกษาตามกิตาบุญร้อและก็สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีไม่น้อยมีเยอะมากและคนที่อยากจะมาศึกษาเนี่ยเริ่มมีคนที่อยู่ในยุคที่อยู่ในช่วงที่เขายังไม่กล้ามาศึกษาตามกิตาบุญร้อและก็สุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้เริ่มมีคนออกตัวมาอยากศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นยุคก่อนๆเนี่ยเราย้อนกลับไปได้ถึงขนาดในยุคที่ว่าเวลาที่เราบอกว่ากอลลอฮ์วะกอลละรอซูลอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอย่างนี้รอซูลกล่าวว่าอย่างนี้คนยังเมือนหน้าหนีมีอยู่ยุคนึงเวลาที่เราพูดว่าอัลลอฮ์กล่าวรอซูลกล่าวเนี่ยคนเมือนหน้าหนีแต่ในยุคนี้เนี่ยทุกคนต่างถามว่าอัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงท่านรอซูลกล่าวว่ายังไงในเรื่องต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในเรื่องของการขอดุอาของเราเนี่ยพี่น้องฮะดุอาประเด็นของเราก็คือเวลาที่เราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางครั้งดุอาเรายังไม่ถูกตอบรับบางครั้งเราขอไปแล้วทำไมเราถึงยังอยู่ในความยากลำบากอยู่พี่น้องให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าดุอาคืออิบาดะห์แล้วก็ดุอาเนี่ยคืออาวุธของมุสลิมอุลามะบางคนบอกว่าเปรียบเทียบดุอาเหมือนกับมีดดาบอิบนุกอยยิมได้บอกว่าวัลอะดอยะห์วัตตะอูซาตบิมันซิลาติศิลาห์ดุอาแล้วก็การขอความคุ้มครองเนี่ยมันเหมือนกับอาวุธเหมือนกับมีดดาบวัสซิลาห์บิดอริบิฮีลาบิฮัดดิฮิฟะกอดแล้วก็อาวุธเนี่ยมีดดาบเนี่ยไม่ใช่มีพลังอำนาจหรือว่ามีดดาบเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถได้กับตัวของมันเองแต่มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนถือดาบใครเป็นคนที่เอามีดดาบเล่มนั้นเนี่ยฟันลงไปคนคนนั้นคือใครฟะมาตากานัสซิลาทิซิลาฮันตามมันลาอาฟะตะบีฮีเมื่อใดก็ตามที่มีดดาบพี่น้องฟังดีๆนะเมื่อใดก็ตามที่มีดดาบเล่มนั้นเนี่ยเป็นมีดดาบที่คมบริสุทธิ์ไม่มีสนิมการที่เราจะได้ใช้ดาบคนที่ใช้ดาบเนี่ยเป็นคนที่มีอีมานคนที่มั่นใจในดาบตัวนั้นเนี่ยและมีดดาบไม่มีสนิมดุอาตัวนั้นเนี่ยการขอดุอาเนี่ยวัสซาอิดุซาอิดันกอวียันแล้วก็ลำแขนที่ถือมีดดาบเนี่ยเป็นลำแขนที่แข็งแรงแข็งแกร่งที่พร้อมที่จะฟันดาบลงไปในอะไรก็ได้วัลมาเนี่ยมัฟกูดันแล้วเวลาที่เรามีดดาบฟันลงไปเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางพอเราฟันลงไปเจอเกาะเข้าไปเนี่ยหรือฟันลงไปเจอเหล็กเจออะไรเข้าไปเนี่ยเราก็ยังฟันไม่เข้าถ้าเกิดว่ามันครบรูปแบบนี้ฮาซอลัตบิฮินนิกายะฟิลอาดูครบรูปแบบนี้เราก็สามารถที่จะฟาดฟันศัตรูได้สามารถชนะศัตรูเราได้แต่ถ้ามีดดาบเป็นมีดดาบที่ขี้ทื่อคนถือมีดดาบก็ไม่ได้มั่นใจในความคมของดาบเลยถือไปก็กลัวไปแถมแขนเราก็ไม่มีแรงถามว่ามีดดาบเล่มนั้นเนี่ยจะใช้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นดุอาเนี่ยในตัวของมันเองเป็นดุอาที่ดีแต่อยู่ที่คนด้วยคนที่จะขอดุอานั้นเป็นใครพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในเรื่องของการขอดุอาเนี่ยท่านนบีได้ยกตัวอย่างในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีได้บอกวะซะกะรัรรอญุลยุตีลุสซะฟัรอัชอะซะอักบัรวะมัฏอะมุฮุฮะรอมวะมัฏรอฟิอันยะดัยฮิวะมัฏอะมุฮุฮะรอมวะมัลบัสุวะมัชรับุฮุฮะรอมวะมัลบัสุฮุฮะรอมวะกูซียะบิลฮะรอมฟะอันนายุสตะจาบุละไอตัวที่กั้นระหว่างเรากับดุอาที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีตัวกั้นอยู่ท่านนบีได้บอกได้พูดถึงชายคนนึงชายคนที่ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้ยกตัวอย่างนะว่าชายคนนึงเนี่ยยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชอะซะอักบะรหัวเนี่ยฟูเลยอักบะรคุกฝุ่นมายูตีลุสซะฟัรเป็นคนเดินทางต่างหาก1ท่านนบีกำลังจะบอกเราว่า1ในเงื่อนไขของคนที่จะขอดุอาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับคือคนที่อยู่ในความยากลำบากคนที่เป็นคนที่จำเป็นแล้วเป็นคนที่เดินทางก็เป็นหนึ่งในสายที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบดุอาแต่คนคนนี้เนี่ยครบเงื่อนไขนี่เลยแถมยกมือขอดุอาด้วย
การยกมือขอดุอาท่านนบีได้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงอายเวลาที่เห็นบ่าวของพระองค์เนี่ยยกมือขอดุอาไอเยรุตเดฮูซิฟรอนและจะไม่ตอบรับการขอดุอานั้นเลยแต่ชายคนนี้เนี่ยครบเงื่อนไขครบประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ท่านนบีได้บอกว่าวะมะตออามูฮูฮารอมเวลามันกินเนี่ยมันกินของฮารอมวะมัชรอบูฮูฮารอมเวลามันดื่มมันก็ดื่มของฮารอมวะมัลบัสฮูฮารอมและเสื้อผ้าที่มันใส่มาเนี่ยมันก็ใส่ของฮารอมวะกูซียะบิลฮารอมมันเติบโตมาด้วยกับของฮารอมหมายว่าเลือดเนื้อของมันที่เติบโตมาเนี่ยโตมากับของฮารอมกินก็ฮารอมดื่มก็ฮารอมใส่เสื้อผ้าของฮารอมฟาอันนายุสตะจาบุละท่านนบีบอกว่าแล้วดุอามันจะถูกตอบรับไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่อิบนุกอยยิมได้บอกเนี่ยเวลาที่เราจะขอดุอาเนี่ยเราต้องเช็คตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นคนที่เหมาะสมในการขอดุอานั้นไหมเราทำตัวดีไหมในเรื่องของการขอดุอาอัลลอฮ์ตาลาสั่งให้เราขอต่อพระองค์แต่เราก็ยังทำบาปกับพระองค์อยู่พี่น้องฮะหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่เราจะต้องเอามาใส่ใจให้มากในเรื่องของการกินการดื่มเรื่องของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยว่าทุกครั้งที่เราจะกินเราต้องรู้ว่าของนั้นน่ะฮาลาลทุกครั้งที่เราจะดื่มเราต้องรู้ว่าของนั้นน่ะฮาลาลทุกครั้งที่เราจะสวมใส่เสื้อผ้าเราต้องใส่แต่ของฮาลาลเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องการกินการดื่มเนี่ยมันคือเลือดเนื้อที่เราเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปในตัวเราแล้วเราเติบโตไปได้กับสิ่งนั้นเวลาเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสิ่งที่มันเติบโตมากับของฮารอมเนี่ยเราไปขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยท่านนบีว่าจะถูกตอบรับได้ยังไงแต่เวลาที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยนะพี่น้องเราต้องไม่ใช่คนที่ขวาสุดและเราต้องไม่ใช่คนที่ซ้ายสุดไม่ใช่ว่าเรามาคุยถึงการขอดุอาแล้วต้องกินสิ่งที่แบบนั้นแบบนี้เราไปบ้านอื่นเราไม่กล้ากินเลยเราไม่อะไรเลยเราต้องเป็นคนที่เดินตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้เรารู้ว่าในเรื่องของการกินการดื่มและมุอามะลาเนี่ยเดิมๆเลยนะเป็นสิ่งที่อนุญาตจนกว่าเราจะมีหลักฐานว่าสิ่งนั้นฮารอมอย่างเช่นผมไปเที่ยวบ้านบังฟาบังฟาทอดไก่มาให้กินแล้วบังฟาก็ไม่ได้บอกเลยว่าซื้อไก่มาจากสหฟาร์มหรือซื้อไก่มาจากอะไรแล้วทอดน้ำมันอะไรไม่ได้บอกผมเดิมๆแล้วเนี่ยบังฟาเป็นมุสลิมเดิมๆแล้วเนี่ยของเนี่ยกินได้ไม่ใช่เราไปบ้านใครแล้วเราก็ต้องมาดูตลอดว่าเอ้ยมันไก่มันเชือดใครเชือดมันเอามาจากไหนอะไรยังไงเดิมแล้วกินได้จนกว่าจะมีหลักฐานเพราะฉะนั้นของกินที่มาจากคนมุสลิมเดิมๆคือไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่ากินได้ไหมกินได้จนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนว่าไอ้คนเนี่ยมันทำชีริกชัดเจนมากแล้วมันก็เชือดไก่เองเพราะฉะนั้นคนทำชีริกเชือดไก่กินไม่ได้มีความชัดเจนมาแต่คนที่เราสงสัยเขาเอาความสงสัยออกไปยืนอยู่บนพื้นฐานความถูกบืนบนพื้นฐานการอนุญาตจนกว่าจะมีหลักฐานชัดแจ้งว่าอันนี้กินไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าของฮารอมเราไม่กินแล้วการที่เราบอกว่าของฮาลาลเรากินได้อันนี้คือสิ่งที่ศาสนาวางบทบัญญัติเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าของฮารอมกินได้ถือว่าเป็นบาปพอๆกันกับการที่เราบอกว่าของฮาลาลกินไม่ได้บาปพอๆกันพี่น้องพี่น้องเข้าใจตรงนี้นะว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องไม่บอกว่าของฮารอมกินได้ในทางเดียวกันเราเข็นของฮาลาลเราก็ต้องไม่บอกว่าของฮาลาลกินไม่ได้ถ้าเราจะบอกของฮาลาลกินไม่ได้เราต้องมีหลักฐานมายืนยันบนความชัดเจนทีนี้ดูอานะเราได้รู้กันแล้วว่าดูอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราขอเนี่ยนะเราต้องแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราและเราต้องมั่นใจในการขอดุอาพี่น้องผู้มีเกียรติดุอาและก็ดุอาที่เราควรจะขอที่สุดก็คือดุอาที่มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานและมีกล่าวไว้ในหะดีษอย่างเช่นร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะฮะซะนะห์วะกินาอะซาบันนารมีดุอากะมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานดุอาที่มาจากกุรอานดุอาที่มาจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือดุอาที่เราควรจะขอมากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะขอดุอานอกเหนือจากในกุรอานในหะดีษไม่ได้เวลาที่เราเกิดความคับขันความจำเป็นเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัมมัยยูญีบุลมุตตอรออิซาดา
หรือว่าบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ตอบรับดุอากับคนที่อยู่ในยามคับขันอีดาดาเวลาที่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น1ในสาเหตุของการที่ดุอาถูกตอบรับคือดุอาที่เราขอด้วยกับตัวเองในยามคับขันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในยามคับขันเนี่ยเราไม่ต้องไปขอให้โต๊ะครูคนนั้นคนนี้มาขอดุอาให้ในการเริ่มต้นแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยกับการขอด้วยกับตัวของเราเองอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาจากคนที่อยู่ในยามคับขันเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือขอด้วยตัวเองแต่ศาสนาไม่ได้ห้ามศาสนาไม่ได้ห้ามว่าเราจะไปบอกโต๊ะครูว่าขอดุอาให้ฉันหน่อยนะขอดุอาให้ลูกฉันหน่อยนะขอดุอาให้เนี่ยนะแต่สิ่งที่ไม่ควรกระทำก็คือเราไม่ขอเลยแต่ไปให้คนนู้นคนนี้ขอให้อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในหลักการท่านนบีส่งเสริมเรื่องศาสนานะพี่น้องไม่มีอิบาดะห์อะไรเลยที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มชนหนึ่งโดยที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องทำไม่มีเพราะฉะนั้นการที่มีโต๊ะครูโต๊ะละแบกินบุญในทุกวันนี้เนี่ยในหลักการอิสลามไม่มีคำว่าโต๊ะละแบทุกคนต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนต้องปฏิบัติคำสั่งในกุรอานในหะดีษเนี่ยเป็นคำสั่งกับมุสลิมทุกคนแต่ที่เรามีโต๊ะละแบมีคนกินบุญมีคนขอดุอาในทุกวันนี้เนี่ยเพราะเราเพี้ยนมาจากเมืองที่เราอยู่เมืองที่เราอยู่เนี่ยคือเมืองพุทธพุทธเขามีนักบุญมีนักบวชมีพระที่คอยขอดุอาให้กับเขามีพระที่คอยสวดให้กับเขาอันนี้คือในหลักการศาสนาเขาคริสเตียนมีนักบวชที่เวลาที่ใครทำผิดให้ไปหานักบวชและแค่บอกกับนักบวชผ่านรูช่องเล็กๆที่โบสถ์เนี่ยบอกว่าทำผิดอะไรไปบ้างบาปถูกลบหมดเลยเพราะฉะนั้นอิสลามหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีนักบุญไม่มีนักบวชทุกคนเท่ากันหมดถ้าเราต้องขอดุอาเราก็ต้องขออยากให้โต๊ะครูคนดีๆเขาขอให้ศาสนาไม่ได้ห้ามไปขอให้เขาขอให้แต่ดุอาต้องมาจากหัวใจอัลลอฮ์ไม่รับดุอาจากคนที่หัวใจเขาเนี่ยเผลอเรอต้องมาจากใจเพราะฉะนั้นการที่เราไปจ้างคนหนึ่งให้ขอดุอาให้เนี่ยถามว่าเขาจะขอให้เรามาจากใจไหมพี่ต้องตอบกันเอาเองเขาจะขอให้เรามาจากใจไหมเวลาที่เราเอาเงินไปให้เขาแล้วก็จ้างเอามานั่งขอดุอาให้ฉันที่บ้านหน่อยเขาจะมาขอได้กับหัวใจไหมดุอาจากมุสตะญับหนึ่งในดุอามุสตะญับคือการขอดุอาให้กับพี่น้องเราฟีรอฮ์รินเกรบตรงที่เขาไม่อยู่ที่เขาไม่รู้เราขอดุอากับพี่น้องเราในยามที่เขาจำเป็นเนี่ยเขาอยากให้เราขอดุอาให้เนี่ยอย่างเช่นเรารู้ว่าพี่น้องเราประสบอุบัติเหตุพี่น้องเราโดนทดสอบไฟไหม้อะไรไหม้เราขอดุอาให้กับเขาไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเราจะไปนั่งขอดุอาให้กับเขาขอดุอากับพี่น้องมุสลิมเราฟีรอฮ์รินเกรบในตรงที่เขาไม่เห็นและหนึ่งในการที่ดุอาเราจะมุสตะญับดุอาเราอัลลอฮ์จะตอบรับคือการที่เราเลือกเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาจะตอบรับดุอาพี่น้องผู้มีเกียรติในเมื่อการขอดุอามันคืออิบาดะห์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาสาเหตุทุกอย่างที่ทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยถูกตอบรับเรารู้แล้วว่าการขอดุอาอัลลอฮ์บอกให้เราขอต่อพระองค์โดยตรงๆเลยเราขอต่อพระองค์ตรงๆเรารู้แล้วว่าการขอดุอาเนี่ยคือการขอที่เราจะต้องขอต่ออัลลอฮ์โดยที่ตัวเราต้องบริสุทธิ์จากความชั่วร้ายต่างๆจากสิ่งสกปรกที่มันจะเข้ามาในร่างกายของเราต่างๆเราเคยเรียนรู้มาว่าการขอดุอาเนี่ยมีเวลาที่ท่านนบีได้บอกว่าดุอาจะถูกตอบรับ1ที่เราคุยกันไปแล้วคือตรงตอนที่เราสุญูด2หลังจากอาซานระหว่างอาซานกับอิกอมะ 3. ดุอาในยามคับขันอัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับ 4. ดุอาในตอนที่เราเดินทางอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับ 5. การขอดุอาก่อนที่เราจะให้สลามในละหมาดก่อนเราจะให้สลามในละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราขอดุอาท่านนบีจะขอดุอาก่อนที่ท่านจะสลามเป็นเวลาที่ดุอามุสตะญับแล้วก็5ถ้าเราเป็นคนที่ไปทำฮัจญ์ในที่อารอฟะห์เป็นสถานที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบดุอาและเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายันซิลุร็อบบุนาอิลัสสะมาอิดดุนยา
เวลาที่อัลลอฮ์ตาลาจะลงมาบนฟากฟ้าของโลกดุนยาฟีซุลุซุลไลลิลอาคิรในตอนช่วงท้าย1ส่วน3ท้ายของคืนก็คือก่อนเวลาฟจัรประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะลงบนฟากฟ้าดุนยาและอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าฮัลมินดาอินฟาสตจีบุละจะมีคนที่ขอดุอากับฉันไหมฉันจะได้ตอบรับดุอาฮัลมินมุสตัฆฟิรินฟาอัฆฟิรุละมีใครที่จะขออภัยโทษจากฉันไหมฉันก็จะได้อภัยโทษให้กับเขาอันนี้คือเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกกับเราว่าอัลลอฮ์ลงมาหาพวกเราและพระองค์จะตอบรับดุอาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขอดุอาเลือกเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาจะตอบรับแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มด้วยกับตัวของเราเองและปฏิบัติสาเหตุที่มันจะทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับพี่น้องผู้มีเกียรติและดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามาคิดกันว่าทำไมเราขอดุอาไปเนี่ยแล้วดุอาเราไม่ถูกตอบรับสักทีนึงทำไมเราขอดุอาไปเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับเราเลิกขอดีไหมพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินมุสลิมยะดออูบิดะอะวะตินไลซะฟิฮาอิซมุนวะลากอตีอะตุรฮิมินไม่ว่ามุสลิมคนใดที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดุอาจากคนที่เป็นดุอาที่ไม่ใช่ในดุอานั้นน่ะมีสิ่งไม่ดีมีความชั่วร้ายแล้วก็ไม่ใช่คนที่ขอดุอาเนี่ยเป็นคนที่ตัดเครือญาติเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ดุอาของเราไม่ถูกตอบรับก็คืออะไรฮะการที่เราไปตัดเครือญาติกับเขาเพราะฉะนั้นสองสายคือหนึ่งเราต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีสองเราต้องไม่ตัดเครือญาติกับพวกเราอิลลาอัตอฮุลลอฮุบิฮาอิฮดาซาลาสเวลาที่มุสลิมขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอัลลอฮ์จะให้เราหนึ่งในสามอย่างนี้หะดีษท่านนบีได้บอกว่าท่านอัลลอฮ์ตาลาจะให้เราหนึ่งในสามอย่างอิมมาอันตุอัจญะละฮูดะอวะตุหนึ่งอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาให้กับเราในทันทีเลยในตอนนั้นเลยเวลาที่เราขอเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะตอบรับดุอาให้กับเราทันทีเลยในตอนนั้นเลยหรือว่าสองว่าอิมมาอัยยัดดะคิรฮาละฮูฟิลอาคิเราะห์หรือว่าถ้ายังไม่ตอบรับอัลลอฮ์ก็จะเอาดุอาที่เราขอเนี่ยเอาไปตอบแทนเราในวันอาคิเราะห์วันนี้เราขอดุอาไปแล้วเนี่ยบางครั้งดุอาเราไม่ถูกตอบรับให้เรารู้ไว้เลยว่าให้เรามั่นใจว่าดุอาของเราเนี่ยอัลลอฮ์เอาเก็บไว้แล้วก็จะไปตอบแทนเราในวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์บางครั้งดุอาตัวนี้แหละจะมาช่วยเรามาช่วยรบบาปเรามาช่วยในการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่า3วะอิมมาอัยยัสริฟาอันฮูมินัสซูอิมิสลาฮาหรือว่า3อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ดุอาของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นการจากการที่อัลเลาะห์ตอบรับดุอาเปลี่ยนเป็นการให้เราเนี่ยออกห่างจากสิ่งไม่ดีเปลี่ยนจากดุอาที่อัลเลาะห์จะให้เนี่ยเป็นอัลเลาะห์ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกห่างจากตัวเรา1ใน3อย่างยังไงเราก็ได้จากดุอานี้ถ้าอัลเลาะห์ตอบรับเราเลยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราไปตอบแทนเราในวันกิยามะห์ดีกว่าข้อแรกอีกถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปลี่ยนเป็นว่าไม่ให้สิ่งไม่ดีมาประสบกับตัวเราดีกว่าข้อแรกอีกพี่น้องถามว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนเราในสิ่งที่เราขอไปเนี่ยคือการที่เราได้สิ่งที่เราต้องการเพิ่มขึ้นมาแต่การที่อัลลอฮ์ตาลาในข้อที่3เนี่ยอัลลอฮ์จะจะขจัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรามันดีกว่าข้อแรกอีกว่าเราไม่ต้องไปประสบไม่ต้องไปอดทนกับสิ่งที่จะประสบกับเราซอฮาบะห์เวลาได้ยินหะดีษท่านนบีกล่าวอย่างนี้ซอฮาบะห์บอกว่าไงฮะซอฮาบะห์อิซันนุกซิรซอฮาบะห์บอกกับท่านนบีว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้าหาว่าการขอดุอาแล้วเราต้องได้หนึ่งในสามอย่างนี้เนี่ยนุกซิรเราจะขอดุอาให้มันเยอะๆเลยท่านนบีได้บอกว่าท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮุอักซัรอัลลอฮ์จะให้มากกว่าที่พวกคุณคิดกันอีกซอฮาบะห์บอกว่าเราจะขอกันให้เยอะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ท่านนบีว่าอัลลอฮ์จะให้มากกว่าที่คุณบอกว่าคุณจะขอเยอะอีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขอเยอะแค่ไหนอัลลอฮ์มีมากกว่าที่คุณขอเพราะฉะนั้นในวันนี้
ดุอาของเราที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังไงมันก็ไม่หายไปยังไงเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราจงมาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆให้มากๆไม่ว่าจะในเวลาไหนก็ตามนะสำหรับตอนช่วงท้ายนี้ก็นะให้เว้นช่วงไว้ให้กับพี่น้องที่มีอะไรสงสัยมีอะไรถามนะครับอาจารย์มี2คำถามค่ะอาจารย์เอาคำถามแรกก่อนนะฮะค่ะคำถามที่1มัรดันยีอะค่ะมีผู้สงสัยว่าเป็นการเหมือนกับเป็นเพลงที่เกลียวพาราศีหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรคะมัรดันยีอะค่ะคือพี่น้องฮะผมตอนเด็กๆเนี่ยผมได้เคยขึ้นเวทีประกวดอ่านมัรดันยีแล้วก็เป็นหัวหนังสือด้วยนะ เป็นหัวเสือด้วยนะเพราะคือที่เราไปฟังเนี่ยคือจะบอกให้รู้ว่าเราก็พอมีพื้นอยู่บ้างตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่นะแต่ไม่เอาดีกว่า นะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องฮะบัตซันจีเนี่ยคือเวลาที่เราพูดถึงปัญหาต่างๆเนี่ยที่เราเผชิญกันอยู่เนี่ยนะเราต้องเข้าใจคนรุ่นก่อนอย่างนึงว่าอิสลามเนี่ยมาถึงประเทศไทยเนี่ยมากับพ่อค้าเยเมนและด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เขาอยากจะเผยแพร่ศาสนาเขาก็เอาหลักการมาเผยแพร่ศาสนาให้กับทางที่เขาเรียกว่าอัรคอบิลมาลายูก็คือคาบสมุทรมาลายูคาบสมุทรมาลายูเนี่ยก็คือรวมถึงทางตอนใต้ของประเทศไทยด้วยซึ่งพอในตอนหลังเนี่ยไทยก็ไปยึดของเขามานะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการดะวะของคนที่เยเมนเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาที่เขาให้อิสลามมาถึงกับทางตอนใต้ของประเทศไทยแต่ว่าการมาถึงเนี่ยมากับพ่อค้าและในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่การดะวะมาถึงเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยมันมาถึงในการปฏิบัติในกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ในการปฏิบัติที่มันจะถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยมันก็ยากพี่น้องเพราะฉะนั้นเราหนึ่งเลยคือเราต้องขอบคุณอุลามะในสมัยนั้นที่เขาใช้ความพยายามอย่างมากที่สุดของเขาในการเผยแพร่ศาสนาแต่ในวันนี้เนี่ยหลักการอะไรก็ตามที่มันมาค้านกับหลักการที่เราค้นคว้าได้ง่ายพี่น้องเราอยากได้อายะห์หลักฐานอะไรเนี่ยเราค้นได้เพียงแป๊บเดียวอาจารย์บางคนโทรมาหาผมเนี่ยอยากจะรู้หลักฐานอายะห์นี่จำได้นิดนึงอยากรู้มันอยู่ซูเราะห์ไหนผมกดดูแป๊บเดียวเราก็รู้ได้เลยแต่ในสมัยเขาเนี่ยการค้นคว้าการศึกษาเนี่ยมันยากเขาจึงเขียนหนังสือขึ้นมาเป็นภาษามาลายูตามความเข้าใจของเขาการบิดเบือนการผิดเพี้ยนในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยมันก็เลยมีแต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าเขาไม่ได้ตำแหน่งในหลักการเขาไม่ได้ค้านหลักการศาสนาแต่เขาเผยแพร่ตามที่เขารู้บัตซันจีก็เหมือนกันเขาเขียนเป็นบทกลอนขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อเอามาสอนกันเอามาอ่านกันให้เข้าใจแต่พอเวลามันกลับมาเป็นพิธีกรรมแล้วเนี่ยพี่น้องให้รู้เลยว่าฮะดีษที่ผมเคยคุยให้พี่น้องฟังเนี่ยอิบนุมัสอูดเนี่ยที่ว่าในยุคซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่เขานั่งซิกรุลลอฮ์ในมัสยิดซิกรุลลอฮ์นะพี่น้องกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ร้อยหนึ่งคนก็กล่าวตามกันร้อยหนึ่งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ร้อยคนกล่าวในมัสยิดรำลึกถึงอัลลอฮ์ในมัสยิดแต่รูปแบบไม่ถูกคิดรูปแบบขึ้นมาเองคิดขึ้นมาใหม่อิบนุมัสอูดเดินมาเห็นเนี่ยบอกว่าอุดดูไซยาติกุมมึงนับความชั่วของพวกมึงเถอะแต่ในวันนี้เนี่ยถามว่ารูปแบบถูกไหมและมันใช่การซิกรุลลอฮ์ไหมซิกรุลลอฮ์ก็ไม่ใช่เอามาจากบทกลอนที่คนเขาแต่งกันมาแล้วเขาเอามากำหนดเวลาในการอ่านบัตซันจีอ่านในเวลานั้นอ่านเวลานี้เวลามีกิจกรรมมีการขึ้นเปอ่านบัตซันจีมีการแต่งงานอ่านบัตซันจีมีการขึ้นบ้านใหม่อ่านบัตซันจีซึ่งมันเป็นรูปแบบที่ไม่ได้มีรูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งซิกรุลลอฮ์เนี่ยซอฮาบะห์ยังตำหนิเลยแต่วันนี้เนี่ยอ่านบทกลอนแล้วมากำหนดว่างานนั้นต้องอ่านนี่งานนี้ต้องอ่านนั่นถ้าใครไม่อ่านคณะใหม่พี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยเขายืนหยัดบนสิ่งที่มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องภาคภูมิใจว่าอิสลามของเราเนี่ยมาด้วยสายรายงานศัตรูของอิสลามเนี่ยที่มันยิงอิสลามไม่เข้าทุกวันนี้เนี่ยเพราะเรามีสายรายงานเรามีสายรายงานอย่างชัดเจนว่าของเราเนี่ยจากคนนั้นพูดถึงจากคนนี้จากคนนี้แล้วก็บันทึกมาเป็นตัวอักษรมาให้กับเรามันถึงยิงเราไม่เข้ามันจึงพยายามตำหนิซอฮาบะห์ของเราเพื่อที่หลักการของเราเนี่ยจะได้หายไปแต่มันก็ยิงเราไม่เข้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่กลับไปหากุรอานหาหะดีษ
ที่มีมาตามสายรายงานแล้วกระโดดไปหาหนังสือบารซันจีเอามาอ่านกันแล้วก็วางรูปแบบกันที่ท่านนบีไม่เคยวางมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าใครไม่ทำคณะใหม่กลายเป็นว่าการยืนหยัดบนหลักการที่เพี้ยนแต่พอเวลาเราชวนมายืนหยัดบนซุนนะไม่เอาท่านนบีสั่งให้กัดซุนนะด้วยกับฟันกรามแต่เขาไปกัดบารซันจีด้วยกับฟันกรามห้าซี่เลยกัดหนักกว่าซุนนะเราอีกนะพี่น้องเขาไปดูพวกที่อ่านบารซันจีเนี่ยกัดซุนนะของเขาเนี่ยกัดบารซันจีของเขาเนี่ยหนักกว่าที่เรายืนหยัดบนซุนนะของเราอีกเหมือนว่าถ้าใครไม่อ่านบารซันจีไม่ให้กูอ่านในงานขึ้นบ้านใหม่ในงานขึ้นเปในงานทำบุญอากีกอเนี่ยเลิกคบกันเลยเลิกคุยกันกลับไปอ่านหะดีษบ้างกลับไปอ่านกุรอานบ้างไปเข้าใจความหมายหะดีษบ้างความหมายกุรอานบ้างสนิมในหัวใจเนี่ยมันจะได้โดนเคาะออกไปบ้างเพราะวันนี้ไม่อ่านหะดีษหะดีษเป็นแสนบทเนี่ยพี่น้องแต่เขาไม่อ่านบอกกูจะทำอยู่ตรงนี้แหละเพราะไม่อ่านหะดีษไม่อ่านกุรอานสนิมมันก็เลยคาอยู่พอสนิมมันคาอยู่เนี่ยใครไม่มีสนิมเกาะเหมือนเราเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ใช่พวกเรานะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงอายะห์กุรอานให้เสมอว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาตำหนิพวกอะฮ์ลุลกิตาบนะอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะลาจะกูนูวะลาตะกูนูกัลอะลัมยะนิลลซีนอามะนูอันตักชะกุลูบูฮุมลิซิกริลลาฮิวะมานะซะละมินัลฮักวะลายะกูนูกัลลซีนอูตุลกิตาบมินกับอย่าเป็นเหมือนพวกที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาอีกเหรอที่มุมินเนี่ยจะมีหัวใจเค้าให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาจากความจริงอายะห์ในซูเราะห์หะดีษเผื่อใครเข้าฟังอยู่อยากจะไปดูและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าวะลายะกูนูกัลลาดีนอุตุลกิตาบมินกับอย่าเป็นเหมือนกับพวกอะห์ลุลกิตาบชาวคัมภีร์ในสมัยก่อนฟะตอละอะลัยฮิมุลอามัดฟะกอซัดกุลูบุฮุมนี่เขายืนแล้วเขาบอกว่าอย่าตอบนานจานมีคำถามที่2อยู่นะเพราะว่าพอเวลาผ่านไปนานเนี่ยตอละอะลัยฮิมุลอามัดเวลาผ่านไปนานเนี่ยกอซัดกูลูบูฮุมหัวใจมันแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอย่าให้เวลาเนิ่นนานเนี่ยทำให้หัวใจของพวกคุณเนี่ยแข็งกระด้างจนไปเอาบารซันจีแล้วก็ไม่เอากุรอานไม่เอาหะดีษนะคำถามที่สองครับอาจารย์นิดนึงนะคะเพราะว่ามารันยีเนี่ยก็คือบัญชีเราได้ยินจากงานเมาลิดนะคะนี่พอดีว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ทราบก็ได้ถามมาอาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปขึ้นเวทีอะค่ะอาจารย์ได้รางวัลไหมคะ ไม่อาจารย์ลองโชว์นิดนึง เพราะว่าคนรุ่นใหม่บอกไม่เคยได้ยินโชว์ได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าบาปคืออย่าเลยเดี๋ยวจะเป็นการล้อเลียนเขาเปล่าๆนะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังค่ะค่ะอาจารย์ขอสั้นๆนะคะไม่รบกวนเวลาละหมาดค่ะมีคนถามว่าเขาไปมุสลิมคนนี้หาขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าเขาขายของฮาลาลค่ะแล้วก็เขาซื้อหวยค่ะเราจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาได้ไหมคะก๋วยเตี๋ยวเขาทำอร่อยค่ะพี่น้องแม่คำถามมันซับซ้อนเลยเกินนะคือพี่น้องฮะเรากลับไปหาแบบอย่างท่านนบีนะคือท่านนบีเนี่ยบางครั้งท่านนบีก็เคยไม่ละหมาดให้กับซอฮาบะบางท่านให้กับบางคนที่คนที่ท่านนบีรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นหนี้อยู่แต่ท่านนบีบอกให้ซอฮาบะท่านอื่นว่าให้ไปละหมาดให้กับพี่น้องเจ้าเถอะแต่ท่านนบีไม่ละหมาดจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้หนี้เขาเองหนี้ตรงนี้เนี่ยฉันจัดการเองท่านนบีก็เลยไปละหมาดให้เพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งถ้าการที่เราไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาเพราะว่าเขากินริบากินดอกเบี้ยเขากินหวยมันทำให้เขาสำนึกขึ้นมาได้นะทำให้เขาสำนึกขึ้นมาได้เขาอาจจะเลิกตรงนั้นนะเราก็แสดงบ้างว่าเราไม่ไปกินที่ร้านเขาเพราะว่าตรงนี้แต่ถ้ากลับมาถามว่าก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยฮาลาลไหมเราบอกแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตัวของก๋วยเตี๋ยวเองเนี่ยฮาลาลถ้าเราจะไปกินเนี่ยอาหารเนี่ยฮาลาลแต่ถ้าการไม่ไปกินเพราะเป็นการสั่งสอนเราเป็นคนที่มีหน้ามีตาถ้าเราไปกินแล้วเนี่ยเป็นการที่ทั้งที่เรารู้ว่าเขากินดอกเบี้ยเอ้ยหรือว่าเขาอะไรนะซื้อหวยเราไปแสดงเขารู้ว่าหวยเนี่ยมันฮารอมนะและเราไม่กินเนี่ยเพราะว่าคุณยังยืนยันอยู่บนของฮารอมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าอย่าไปกินให้เขาเห็นแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่การไม่ไปกินของเราเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายเหมือนท่านนบีทำกับคนที่
คนที่ไม่ยอมใช้หนี้เนี่ยนะก็ให้เราให้เราพยายามที่สำคัญเลยก็คืออัดดินนะสิฮะพยายามเตือนเขานะเตือนเขาให้ออกห่างจากหวยแต่ไม่ได้หมายความว่าก๋วยเตี๋ยวจะไม่ฮารอมครับเฮ้ยไม่ฮารอมไม่ฮาลาลดิไม่ได้หมายความว่าจะไม่ฮาลาลอาจารย์คะครับทีนี้พอดีพี่น้องถามอีกนิดนึงอะค่ะข้างบ้านนะคะทำบอลค่ะขอหมายถึงทำโพยบอลนะคะอาจารย์นี้เราขอดูอาให้เขาเจ๊งได้ไหมคะอันนี้บอกก่อนแล้วนะผมไม่เคยแทงบอล นะนะขอดูอาคือพี่น้องฮะการขอดูอาเนี่ยมีอยู่สองอย่างท่านนบีเนี่ยเคยทำไว้ทั้งสองอย่างเลยก็คือหนึ่งขอดูอาให้กับพี่น้องเราแล้วก็สองขอดูอาแช่งพี่น้องเราหรือขอดูอาแช่งกับคนอื่นท่านนบีเวลาที่ท่านนบีจะขอดูอาสาบแช่งคนเนี่ยจะเป็นคนที่เลวจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังเรายังพอเห็นว่าเขาน่าจะดีได้อยู่เนี่ยเราขอดูอาให้เราเปิดใจให้กับเขาแล้วไปนะซีฮะไปเตือนเขาแล้วทำทุกอย่างพยายามให้เขาเลิกกาบอลเลิกส่งโพยบอลนะเพราะฉะนั้นดูอาอันที่สองก็มีรูปแบบที่ท่านนบีมาดูอาสาบแช่งดูอาอันแรกเป็นดูอาที่เหมาะกว่าสำหรับคนที่เรายังเห็นว่าเขาสามารถกลับตัวได้นะสำหรับตอนนี้เวลาก็น่าจะเที่ยง20นะหมดเวลาของเราแล้วนะฮะก็ขอให้ลอสบานุวาลาจงให้เราอยู่บนแนวทางพงที่เที่ยงตรงแล้วก็ให้เราไปเดินบนสะพานซิรอตข้ามสะพานซิรอตในวันกิยามะอย่างมั่นคงวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ